ดูวุ่นวุ่นจังเลยพี่อ้อยไปเที่ยวมาดูวุ่นวุ่นมากนะครับช่วงนี้พี่อ้อยมองหาตากล้องอยู่ตากล้องไม่มาเลยวันนี้อากาศน่าทานกาแฟนะคะลูกค้าเลยที่ได้มาเลยกาแฟพี่อ้อยไปนะคะถ้าเป็นเครื่องเล็กนะคะแนะนำให้สกัดไม่เกิน2ออนนะถ้าเกิน2ออนแล้วมันจะจืดนะคะของน้องหรือเปล่าเนี่ยพี่อ้อยแก้วนี้ชาเขียวหวานน้อย1แก้วครับอันนี้ของลูกค้านะครับสวัสดีนะครับผมนะครับต้องอิดกรอบนะครับถ่ายไปตั้งนานเพิ่งรู้สึกอยากแนะนำตัวอื่นๆอยู่ตื่นเช้าไปหน่อยสายไปยกกล้องไปก่อนเลยถ่ายไปก่อนเอาพร้อมวุ่นวายไปก่อนพร้อมวุ่นวายไปก่อนไม่รู้จะยังไงเราก็เงียบไปก่อนครับมาเจอความวุ่นวายพูดไปใช่พูดไม่ออกถ้าเราพูดเข้าไปเราพี่อ้อยจะวุ่นวายกว่าเดิมตอนนี้เราอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับเห็นไหมเริ่มแนะนำตัวแล้วนะพี่อ้อยเริ่มจูนติดพี่อ้อยมาเต็มใช่ไหมวันนี้แล้วตากล้องไม่มา ตอนเช้าๆไม่มาใช่ไหม ออเดอร์แน่นๆไม่มาสมองไวมากอ
ร้านพี่อ้อยนี้จันทร์ถึงศุกร์นี่ออเดอร์พี่อ้อยจะยาวมากเลยนะครับทั้งวันกันเลยนะพี่อ้อยจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับเริ่มต้นชงขายเลยนะครับถ้าเป็นวันเสาร์นี่ออเดอร์ก็จะหนักหน่อยนะครับเพราะเป็นวันหยุดด้วยร้านก็จะปิดทุกวันอาทิตย์นะครับนี่ไงพี่อ้อยเมนูที่สูสีกันกับกาแฟครับเพราะวันที่มีใช่สำหรับวันนี้นะ แต่ละวันเมนูจะไม่เหมือนกันครับแต่ละช่วงเหมือนโกโก้อยู่นะบางทีบางโกโก้เยอะโกโก้จะเต็มมาสีโรแมนตินสีพาสเทลสีจะบางกว่าสีโกโก้ซะนะโอ้เต็มเต็มร้อนนะสิตอนรับปกติก็ยืนอยู่กลางแดดอยู่แล้วนะพี่อ้อยเจอนี่เข้าไปเลยลองจักส่วนล่างไม่เกลียบเหรอโอ้วันตินใหม่อีกแก้วนะพี่อ้อยกินข้าวหรือยังพี่อ้อยครับผมเพิ่งสังเกตพี่ว่าทำไมใส่เอี่ยมอะไรงั้นนะเหมือนจะใส่เข็มขัดเลยนะมันมัดยากเลยพี่ว่าข้างหลังมันใส่ยากค่ะพอใส่ยากเรียกว่าแบบมัดยากเหมือนแบบแม่ค้าญี่ปุ่นนะพี่ว่าได้จังกึมไหมกลัวพี่ไวทักว่ายืนปักหลักถ่ายแต่จุดเดิมครับต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงให้พี่ไวได้เห็นครับยืนแล้วก็เดกกล้องปกติจะยืนแล้วก็เดกกล้องยังไงหรอคะเดินตามไม่ทันเนี่ยก็งงทำไมไม่เดินล่ะค่ะกล้องขี้เกียจตอนแรกทุกคนก็ไม่รู้พี่อ้อยรอขึ้นไปกดกาแฟบ่อยเนาะก็เลยแบบยืนตรงนี้เลยนานๆเลยเดกกล้องเอาแล้วเราก็เดกมาดูกาแฟอันนี้เอสเปรสโซเย็นนะคะสภาพตากล้องก็ยังอย่างที่พ่อจะคืนนะคะทุกคนยังไงนะพี่วายยืนข้างถ่ายเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนบอกว่าเห็นภาพนี่แหละช่วงเช้าจัดผมไม่ค่อยจะมาเพราะว่าวุ่นมากช่วงบ่ายก็บอกว่าง่วงช่วงเย็นก็บอกว่าหิวอะไรสรุปก็คือไม่ถ่ายละกลัวพี่จะสับสนเนาะลูกค้าเยอะๆเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วอันนี้เป็นแก้วขนาด16ใช่ไหมครับพี่วายจากที่ดูด้วยสายตานะแก้วเล็กๆสวยนะครับกับแก้ว
Coffee Shake Cafe นะครับ Coffee Shake Cafe เหมาะมากเลยคือแบบเยไก่สไลเดอร์มีเอสเปรสโซ่เย็นกลมกล่อมครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับผมช่องอิดก่อนครับจะปิดไม่ค่อยตกใจยังอยู่พี่ว่าเพื่อดูตกใจจะมาไวไปไวใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่จนผมต้องซื้อตามใช่อันนี้เป็นแก้วของผมนะครับนี่กินหมดไปแล้วยาตาต้องพิเศษนะน้ำน้อยไม่อร่อยแล้วก็จะโวยว่าพี่วายแบบเขาพี่วายทำไมมันหมดเร็วจังกินไม่แบบกินไม่แบบบัญญะบัญญัติปกติเขาจะกินแบบจิบจิบใช่ไหมครับพี่วายไอเราก็หิวเนาะผู้ชายเนาะซัดเลยคำสองคำก้นองรั่วนะคะ อันนี้เขาเรียกก้นองรั่วนะทุกคนที่เมนูนี้พี่วายเหมือนเคยให้สูตรไปแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ให้ไว้นานแล้วแหละถ้าจำชอบหวานเพิ่มหวานนะคะชอบไม่ชอบหวานมากก็ลดน้ำตาลเอางี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับมาแล้วโอเคสวยมากเลยนะสีนี้อาจจะดูพาสเทลพาสเทลหน่อยครับโอ้วันนี้ผมตลกเสื้อพี่วายมากเลยวันนี้จริงๆพี่วายเทรนไหนเนี่ยพี่วายเดี๋ยวจังกึมหรือเปล่ามันดูได้ไหมดูได้แต่มันแปลกตาไม่รู้มันเอาญี่ปุ่นมาทำดูได้แต่ร้านน้ำยังไงไม่รู้ครับเป็นระยะหัวแต่มันก็สวยดีนะพี่วายดูไม่ค่อยจริงจังเหมือนแม่ค้าอย่างนี้นั่นไงญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นหรือจีนนะที่เขาชอบใส่อย่างนี้ไหมพี่อ้อยญี่ปุ่นมันสายยาวไหมพี่อ้อยคนหวยเนาะก็เลยมามัดข้างหน้าทำไปเนาะสายยาวแล้วทีนี้เวลานั่งชอบหลุดนะคะชอบหลุดเดี๋ยวเห็นอย่างนี้แล้วคุณก็ทำตามมันนี่หรือจะมีใครทำตามไหมก็ไม่รู้คงไม่บ้าอย่างนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมช่องอิดกรอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยเขาพี่ชายคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไม่ไปนะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้วนะครับเนี่ยมีเดี๋ยวลูกค้ามารับใช่ไหมเนี่ยสวยจังเลยแก้วของใครเนาะน่ากินแท้